เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องของสลากดิจิตอลนะคะเก็บตกนิดนึงนะคะในส่วนของผลการประชุมสบควันนี้ซึ่งเป็นในส่วนของภาคเอกชนที่ก็ต้องลุ้นน่นะคะว่าสบคจะมีการยกเลิกในส่วนของ t h i l l n n p p s s สสำหรับต่างชาติหรือเปล่าที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยเนี่ยนะคะแล้วก็หวังจะดันยอดต่างชาติเข้าไทยทั้งปีแตะ10ล้านคนด้วยกันค่ะ นายยุทธศักดิ์สุขพสอน,นะคะพูดว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอบอกว่าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเสนอให้รัฐรัฐบาลน,นั้นปลดล็อกข้อจํากัดที่ยังมีอยู่นะคะเช่นยกเลิก Thailand p a าสต่างชาติแล้วก็ฟรีวีซ่าหน้าด่านขยายเวลาพำนักในไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งตั้งแต่ไทยทยอยคลายล็อกมาตรการต่างๆ ทำให้จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตัวเลขล่าสุดจนถึงครึ่งเดือนมิถุนายนมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยสะสมทะลุ1.5ล้านคนแล้ว ส่วนยอดเฉลี่ยต่อวันนะคะอยู่ที่2 5 0 0 0ถึง30,000คนจึงมั่นใจว่ายอดนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีนี้ก็น่าจะเป็นไปตามเป้านะคะก็คือ7ถึง10ล้านคนโดยเฉพาะหากจีนเปิดประเทศได้บางส่วนและมีการเดินทางตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมก็จะทำให้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยมากขึ้นอีกขณะเดียวกันก็มีการเชิญชวนคนไทยนะคะให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในระบบช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศก็คาดการว่าปี2565ไทยจะมีผู้เดินทางเข้าทางอากาศเนี่ยไม่น้อยกว่า20ล้านคนซึ่งหากคนจำนวนนี้เข้ามาแล้วมีค่าใช้จ่ายในประเทศไทยเฉลี่ย4-5หมื่นบาทต่อคนจะทำให้มีเม็ดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า3แสนล้านบาทและเพิ่มเป็นกว่า5แสนล้านบาทในปีหน้าและคาดการณด้วยว่าในปี2567 อุตสาหกรรมการบินของไทยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือว่าใกล้เคียงกับการก่อนเกิดการระบาดโควิดจากนั้นในปี2574ผู้โดยสารก็จะเติบโตถึง200ล้านคนต่อปีซึ่งอุตสาหกรรมการบินของไทยจะเติบโตเป็นอันดับ9ของโลกค่ะ